สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพาทำนะคะสูตรนะคะทำแก้ขี้เลื้อนกับหมานะคะคือสุนัขที่บ้านนะคะหมาที่บ้านก็เป็นขี้เลื้อนเปียกนะคะอันนี้ไปเจอสูตรมานะคะอันนี้จะเป็นผงขมิ้นนะคะเขาให้ใช้ผงขมิ้นอันนี้หรอนี่กรรมฐานผงนะคะแล้วก็น้ำมันพืชนะคะเขาให้ใช้ตัวนี่ก็ได้น้ำมันมะพร้าวแต่อันนี้น้ำมันมะพร้าวมันแพงเรามีน้ำมันพืชเราก็ใช้ตัวนี้เดี๋ยวเราจะเทใส่ตรงนี้แล้วผสมใส่กันนะคะเด็กอยากช่วยเด็กอยากช่วยตักแบบนี้นะคะตักเดี๋ยว6นะคะตักเบาๆที่เด็กช่วยเมื่อกี้เด็กทำ6โอเคเดี๋ยวเราพอตักตัวนี้ต่อที่บ้านทำเองนะเดี๋ยวป้าค่อยๆตักก่อนเดี๋ยว6ลูกเดี๋ยวปล่อยมือป้าแป๊บนึงโอเคเอาถือไว้มันเป็นก็ตรงตีอ่ะใช่ใส่แล้วปิดฝาเขย่านะคะทาน้ำมันให้มันนี่ต้องทาทุกวันนะนี่วันที่1ของกาโอ้เลียอร่อยดีนะดูพอมีแผลไหมได้อ่านตั้งแต่โดนแผลค่ะเปล่าว่าโดนไม่โดนแผลละแค่นี้ก่อนวันนี้จะเป็นวันที่2เราจะทาให้น้องหมาอีกนะเขาจะไม่ค่อยยอมเท่าไหร่เดี๋ยวจับเขามาใกล้นอนแผลใหม่ตรงคอด้วยคอใต้คอกันนะแล้วทาที่คอมีเด็กแง่เดี๋ยวนอนก่อนทาให้น้องหมาไปเรื่อยๆนะคะทุกวันและช่วงแรกๆนะคะแผลเขาก็จะเริ่มแห้งนะคะทาติดต่อกัน15วันนะคะอันนี้ผลของการทามาเรื่อยๆนะคะขนเขาก็จะเริ่มขึ้นนะคะอันนี้เป็นปกติแล้วนะคะหยุดทาไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เอลีก็ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะ